بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبراللهم عافني في بدني وعافني في بصري وعافني في سمعي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلهولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بความเมตตาของ Allah سبحانه وتعالى Allah ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ไม่ใช่ความเก่งของเราแต่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เราหายใจได้ในวันนี้ความรวยความจนใครกำหนดมั่นใจว่าใครแข็งแรงใครเจ็บใครใดป่วยใครกำหนดใครมีลูกน้อยมีลูกมากใครกำหนดใครมีสามีแล้วสามีตายใครกำหนดทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญมีผู้หญิงหลายคนโทรศัพท์มาหาสามีมานานแล้วยังหาสามีไม่ได้เลยมาพูดถึงเรื่องสามีเนี่ยนะคือนบีสั่งอย่างนี้เมื่อผู้ชายมาสู่ขอผู้หญิงคือพวกเราเนี่ยนะรอให้ผู้ชายมาสู่ขอก่อนถึงจะแต่งงานแต่ที่ท่านนบีพญานบีคนแรกทำเป็นแบบไว้เนี่ยใครขอใครท่านหญิงคอดียะส่งคนไปทาบทามนบีก่อนตอนนี้เมืองไทยนี่มองว่าถ้าผู้หญิงไปทาบทามผู้ชายก่อนนี่มันเรื่องเลวร้ายนี่ประเพณีของไทยนะเนี่ยเมื่อเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องเดินตามประเพณีเมืองไทยหรือเดินตามนบีว่าไงนะมั่นนะมั่นใจนะพยายามเดินตามนบีอย่าเดินตามประเพณีฉะนั้นผู้หญิงถ้าเรามีความสามารถที่จะให้กำเนิดลูกได้นี่ไปสู่ขอผู้ชายก่อนได้หรือไม่ได้น่าอายไหมไม่น่าอายตรงไหนเลยตอนนี้ประเพณีปฏิบัติของเราเนี่ยรู้เปล่าผู้หญิงเลือกผู้ชายเนี่ยในสวรรค์ครับ
พอเข้าสวรรค์แล้วนี่นะผู้หญิงเลือกผู้ชายครับผู้ชายไม่มีสิทธิ์เลือกผู้หญิงอัลเลาะห์ให้ผู้หญิงเลือกผู้ชายดีใจเปล่าผู้หญิงเลือกผู้ชายครับฉะนั้นอยู่บนดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ก็ทดสอบทุกคนนั่นแหละบางทีไม่มีหาสามีแต่งงานไม่ได้ก็ต้องอดทนต้องหมั่นขอดุอาเวลาขอดุอาให้หาสามีได้เนี่ยไม่ใช่ขอวันเดียวครั้งเดียวแล้วก็เลิกขอไม่ใช่ต้องขอติดต่อกัน5ปี10ปีต้องขอ5ปี10ปีนะต้องขอในนมาตะฮัจญุดด้วยนะไม่ใช่เดินแล้วก็ขอไอ้เดินก็ขอได้เดินแล้วขอเนี่ยเดินตะวาฟผมเล่าให้พี่น้องฟังแล้วล่ะว่ามีมุสลิมะอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งจีบทุกอย่างให้ท่าทุกอย่างเปิดนู่นเปิดนี่ให้ผู้ชายไม่สนน่ะไม่ใช่เปิดตัวนะเปิดใจนะโอเคเวลคัมเวลคัมเชิญเชิญเชิญผู้ชายไม่เล่นด้วยนะผู้ชายก็มีศาสนาเขาก็ไม่กล้ามองหน้าผู้หญิงเขามองข้างเดียวเขาก็หลบผู้หญิงคนนี้ก็ตื้อจังเลยผู้ชายไม่เล่นด้วยก็หมดความสามารถก็มีคนแนะนำว่าไปทำอุมรอไปก็ซื้อตั๋วไปทำอุมรอไปเดินตะวาฟตะวาฟแต่ละครั้งเนี่ยยาอัลลอฮ์ฉันอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เอ่ยชื่อด้วยขอให้ได้แต่งเถอะยาอัลลอฮ์วันยังเดินไม่รู้ว่ากี่สิบรอบตะวาฟรอบยาอัลลอฮ์อยากได้ผู้ชายคนนี้เป็นสามีจังเลยอัลลอฮ์จ๋าเปิดให้สาผู้ชายคนนี้ชอบหนูด้วยเถอะพอกลับมาได้4เดือนสำเร็จก็แต่งงานกันแล้วก็โทรศัพท์มาเล่าบงฟังบนถามแล้วสามีดีไหมใหม่ๆนะดีพออยู่ไปอยู่ไปโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยแต่ทำไงหนูก็อดทนนี่แหละคำว่าอดทนเนี่ยผมชอบใจอดทนต่อไปเพราะว่าไปขอจากอัลลอฮ์ที่มักกะฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ตามที่ประสงค์ท่านมีไม่ถูกใจให้ทำไงอดทนพวกเราอดทนบ้างเวลาสามีบ่นบ้างอะไรบ้างอดทนนะทำไมจะยินแต่สามีที่มีศาสนาเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วมีปัญหากันในครอบครัวใครนิ่งก่อนผู้ชายต้องนิ่งก่อนเนาะอิหม่ามอามัดอยู่ไหนฟังทั้งนี้ด้วยมันจะมาเชียงใหม่นะเวลามีปัญหากันในครอบครัวเนี่ยขอโทษให้อิหม่ามนิ่งก่อนอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยอิหม่ามเชียงใหม่นะอิหม่ามเชียงใหม่ก็คนกรุงเทพนี่แหละเป็นดังอยู่ที่แถวเชียงใหม่วันนี้ผมจะพูดเรื่องศาสนาอิสลามวันนี้พูดเรื่องอะไรนะศาสนาอิสลามถามท่านพี่น้องว่าศาสนาอิสลามเนี่ยใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของครับกุรอานอายะห์ไหนครับซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่19ว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาฮินดูไม่ใช่ศาสนาของจื้อศาสนาของอัลลอฮ์มีชื่อว่าอัลอิสลามอิสลามแปลว่าอะไรอิสลามแปลว่าการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงและอิสลามแปลว่าสันติมีสองความหมายแปลว่าการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอิสลามแปลว่า peace แปลว่าสันติท่านคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องยอมอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์สั่งอะไรบอกอะไรเชื่อหมดเลย
บางทีไอ้คำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติบางทีมันก็ฝืนใจเราอ่ะเช่นสั่งให้บริจาคนี่บริจาคอีกแล้วเนี่ยตายจริงอัลลอฮ์ว่าบริจาคสิฉันจะดูแลให้ฉันจะเอาของที่ท่านบริจาคเนี่ยของที่ดีกว่ามาทดแทนให้นี่อัลลอฮ์สั่งอ่ะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีในอดีตเนี่ยคนที่รวยๆเนี่ยเขาบอกเขาพูดอย่างนี้คนรวยๆในสมัยนบีเนี่ยเขาแสดงออกด้วยการบริจาคต้องจำให้ดีนะคนรวยในสมัยนบีเขาแสดงออกด้วยการบริจาคแต่คนรวยในสมัยนี้แสดงออกทางไหนทางมือมีแหวน15วงมีอะไรตัวโตอ่ะไม่ใช่พวกเราที่อื่นที่อื่นมีล็อกเก็ตอันโตๆที่หน้าอกแล้วไปแสดงออกที่รถคันงามๆไปแสดงออกที่บ้านหลังใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็ไปแสดงออกที่ผมบ้างสายนู้นสายนี้อัลลอฮ์สายตั้งหูก้นโตโตโตในสมัยนบีเนี่ยเวลาเขามีสตังค์เนี่ยเขาแสดงออกด้วยการอิมฟากบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านที่ชวนไม่เกี่ยวนะที่อื่นที่อื่นชวนตกลงว่าฮะไม่ได้เดี๋ยวปุญญามาตไม่เชิญมาสอน นี่ก็ให้ลดเหลือเดือนละครั้งแล้ว ตกลงว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใครเป็นเจ้าของนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอายะห์ที่2อัลลอฮ์กล่าวบอกว่ารูบามายะวัดดุลลาซีนะกะฟะรูลาวกานูมุสลิมีนคนที่ตายในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เรานี่เวลาตายเรารู้จักอัลลอฮ์ใช่ไหมใครที่กล่าวกอลิมะก่อนตายได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีรับรองว่าเขาได้ไปสวรรค์คนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยถึงจะเป็นแขกก็เถอะถ้าสูบบุหรี่หนักๆแล้วไม่ยอมเลิกเนี่ยกล่าวกอลิมะก่อนตายไม่ได้นะแล้วคนที่ทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองไม่ยอมพ่อแม่ตัวเองนี่กล่าวกอลิมะก่อนตายก็ลำบากนะคนที่ทำอะไรผิดเอาไว้นี่พี่น้องครับกล่าวกอลิมะลำบากนะก่อนตายเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องฟังก็หลายรอบแล้วฉะนั้นอย่าทำบาปนะครับอัลลอฮ์สั่งอะไรปฏิบัติตามอัลลอฮ์หมดเลยอายะที่ผมจะอ่านที่อ่านต่อไปนี้ก็คือบ่อยครั้งเหลือเกินยะวัดดุลลาซีนะกาฟารูคนที่ตายในสภาพที่เป็นคนกาเฟรไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเขามีความอยากลาวกานูมุสลิมีนเขาบ่นด้วยอยากด้วยอัลลอฮ์จ๋าถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่19คนกาเฟรที่นอนอยู่ในกุโบร์หรือเผาไปแล้วก็ตามวิญญาณของเขาเนี่ยบ่นทุกวันอัลลอฮ์ถ้าฉันได้ตายก่อนเป็นมุสถ้าฉันได้ตายก่อนเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีเสียหนี้กะไรไปบ่นในกุโบร์ตอนอยู่บนดุนยานี่ด่าอิสลามไม่เห็นอ่ะด่าอัลลอฮ์มีไหมด่ารอซูลมีไหมด่ากุรอานมีไหมคนที่ด่าทั้งหมดเหล่านี้แหละอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะฉันไม่รีบลงโทษคนที่ด่าอัลลอฮ์ที่ด่าอิสลามคนที่ด่านบีมุฮัมมัดด่าอัลกุรอานอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษอัลลอฮ์จะประวิงเวลาให้เขาอยู่อีก30ปีรู้มาอยู่ทำไมเพื่อเขาจะได้หันมาเรียนศาสนาที่สันติชนเปิดโอกาสให้แล้วนะและถ้าไม่เรียนด่าอีกตำหนิอีกว่าอีกอะไรอีกเท่ากับเป็นการสะสมความชั่วให้กับตัวเองตอนตายนะครับลำบากสุดๆ
มีอยู่คนหนึ่งคนยิวพี่น้องคนยะฮูดีเนี่ยเผาอัลกุรอานแล้วก็ตอนตายพี่น้องครับคนรวยสุดๆนะเอาหมอมาอยู่ที่บ้านตั้งหลายคนเอาหนอนออกจากร่างเนี่ยเอาออกไม่ได้อะเต็มร่างหมดเลยหนอนทั้งนั้นบนหัวศีรษะเนี่ยก็นอนไม่ตายอ่ะอัลลอฮ์ให้ทรมานอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปีหมอเนี่ย 3-4 คนเอานอนออกไม่ทันอ่ะเอาออกยิ่งเพิ่มเอาออกยิ่งเพิ่มเอาออกยิ่งเพิ่มเอาอย่างงี้มั้ยนี่ไงพี่น้องครับคนที่ด่าอิสลามด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลฉะนั้นเราซุนนะห์นบีเนี่ยพี่น้องต้องรักษากันไว้นะซุนนะห์นบีเนี่ยสอนบอกว่าให้อภัยคนกับคนที่ด่าเราทำได้ยังเริ่มทำยัง เขาด่าเรามาตำหนิเรามาเนี่ยญาติพี่น้องเราด่าเราเนี่ยนบีเนี่ยทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นบีไปสอนศาสนาที่เมืองตออีฟถูก3เรื่องถูกไล่ก่อนแล้วก็ถูกด่าแล้วก็ถูกขว้างด้วยหินนบีออกมาจากเมืองตออีฟมลาอิกะฮ์ลงมาถามนบีว่าเอาแก้แค้นไหมนบีสาวว่าแก้แค้นทำไงอ่ะจะให้คนตรงนี้ตายหมดเลยอ่ะให้ภูเขาเนี่ยเดินชนกันให้ภูเขาร่วงลงมาก็ได้ตายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้ไม่เอาถ้าแก้แค้นแบบนี้ไม่เอาถ้าพ่อของเขาไม่เอาอิสลามวันนี้ไม่มีปัญหาก็ขอดุอาให้ลูกเขาได้เป็นมุสลิมด้วยเถอะประมาณ 7-8 ปีรับอิสลามกันหมดเลยท่านศาสนาอิสลามเป็นของอัลลอฮ์ท่านใครก็ตามมีลูกมีหลานมีเด็กอยู่ในครอบครัวต้องให้ลูกเรียนกุรอานก่อนแล้วก็นมาญะคาตแล้วก็พยายามพูดถึงอิสลามกินข้าวต้องล้างมือก่อนนะสมัยนี้นะเด็กกินข้าวด้วยมือไม่เป็นแล้วต้องกินข้าวด้วยอะไรด้วยช้อนแล้วก็นั่งกับพื้นเนี่ยก็นั่งไม่ค่อยเป็นแล้วไม่ถนัดต้องนั่งกับโต๊ะแต่อิสลามบอกว่านั่งกับพื้นแล้วก็การนั่งทานอาหารแบบไหนที่นบีนั่งต้องเรียนด้วยนะนบีนั่งอยู่2ท่านั่งยองๆกับนั่งยกเข่าขึ้นนั่นน่ะท่านบีกินข้าวถ้าท่านั่งแบบนี้นะพี่น้องครับกินข้าวเนี่ยมีพละกัดแล้วก็ถ้าทานด้วยมือเนี่ยนะไปล้างมือบ้างพี่น้องล้างให้สะอาดนะแล้วแทนทานข้าวแล้วก็น้ำแกงที่มันไหลออกมาจากเนี่ยเล็บเนี่ยทานข้าวเข้าไปผ่านเล็บทำให้อาหารนั้นไปทำให้น้ำตรงนี้ย่อยทำให้น้ำย่อยอาหารโอ้โหสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยบางทีครอบครัวที่เป็นมุสลิมนี่แหละไม่ได้เคยสอนลูกเลยก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เราเอาซุนนะห์นบีมาใช้ซุนนะห์นบีไม่ใช่เรื่องกินข้าวอย่างเดียวนมาดอีกล่ะใช่มั้ยเรื่องให้อภัยคนอีกล่ะเรื่องเข้าห้องน้ําอีกล่ะเรื่องนอนอีกล่ะอ้าวเรื่องนอนอธิบายให้ฟังหลายเที่ยวแล้วนะ1ให้ทําไงให้แปรงฟันก่อนแล้วก็อาบน้ํานมาดก่อนแล้วก็ตะปัดที่นอนแล้วก็ยกมือขึ้นอ่านดุอาเป่าก่อนนะแล้วก็อ่านหมอดูเนี่ยเขาอ่านก่อนแล้วก็เป่าของเราเนี่ยเป่าก่อนแล้วก็อ่านเห็นไหมแล้วก็อ่านสามกุ้นแล้วก็ลูบศีรษะหน้าตาค่อยๆลูบไปยกมือขึ้นอ่านสามกุ้นไปเก้าต้นน่ะแล้วก็อ่านอายะกุซีอ่านซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮ์ก็บอกอีก33ครั้งก่อนจะนอนเอามือขวาจับแก้มขวาอ่านดุอาว่าไงบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอาฮยาแล้วก็ค่อยนอนการนอนแบบแล้วก็ขอดุอาอ์ด้วยนะอัลลอฮ์จะให้ฉันฝันแต่เรื่องดีๆเรื่องจริงๆอย่าฝันเรื่องไม่ดีวันซืนมีคนโทรศัพท์มาฉันฝันเห็นคนตายครับฝันดีป่ะก็ฝันดีนั่นแหละคุณเห็นคนตายเขาเป็นแบบนั้นจริงๆ
อัลลอฮ์เมตตานะอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้คนนี้ฝันถึงคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นใครที่ฝันว่าเห็นนบีเขาเห็นนบีจริงๆครับการฝันมี3อย่างฝันมาจากอัลลอฮ์ถ้าตัวฝันดี2ฝันมาจากตัวเองกลางวันคิดอะไรเยอะคิดเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องงูเรื่องงูเห่าก็ฝันเรื่องงูงูอะไรพวกนี้นั่นฝันมาจากตัวเราแล้วก็ฝันดีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์หมดเลยเพราะฉะนั้นพอจะนอนพอนอนแล้วขอจะอัลลอฮ์จะให้ฉันฝันแต่เรื่องจริงๆเรื่องดีๆที่มาจากอัลลอฮ์เถิดอย่าฝันเรื่องไม่ดีขอภาษาไทยนี่แหละโอ้อัลลอฮ์จะให้ฉันฝันเรื่องจริงๆเรื่องดีๆนะครับพอตื่นขึ้นมาพอฝันดีอัลฮัมดุลิลลาห์ฝันเห็นหน้ามะเสียมาตั้ง40ปีแล้วนะไม่เคยฝันเลยโอ้โหมะแต่งตัวสวยอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเรื่องจริงแล้วว่ามะอยู่สบายแล้วก็อย่าเล่าให้คนฟังเยอะเล่าแค่คน2คนพอคนสนิทถ้าฝันไม่ดีเนี่ยห้ามเล่าให้ใครฟังเลยนะถ้ากลัวมากลุกขึ้นมานมาดเลยแล้วก็สุญูดต่ออัลลอฮ์ขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าอย่าให้ฝันเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องจริงอย่าให้ฝันเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องจริงต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่พูดเรื่องการฝันอย่างเดียวอย่าไปเล่ามั่วเล่ากับคนที่เราคือคนที่ทํานายฝันเก่งๆมีอยู่คนเดียวในสมัยนบีอะไรยูซุฟทำนายฝันเก่งมากครับแต่พวกเราวันนี้คนทำนายฝันไม่ค่อยมีเพราะมีอัตังมาก่อนโอ้โหอักบัดผมมีหนังสืออยู่เล่มเรื่องทำนายฝันไม่รู้ว่าใครเอาไปหามาเจอมีคนโทรศัพท์มาหาผมเรื่อยฝันอย่างนี้อย่างนี้ผมก็หนังสือผมหายไปแล้ว เอาอายะห์กุรอานมาโอ้โหดีมากครับเรื่องความฝันตกลงว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดเรื่องที่3ครับอินนัสตอฟาอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่132ซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้เลือกอัลลอฮ์เลือกนะอิสตอฟาเนี่ยแปลว่าเลือกมุสตอฟาถูกเลือกแล้วแสดงว่าความตั้งชื่อลูกท่านหนึ่งเลยครับแปลว่าคนที่ถูกเลือกแล้วนะครับอัลลอฮ์ทรงเลือกศาสนาให้กับพวกท่านทั้งหลายนี่พูดกับนบีนูห์พูดกับพวกเราด้วยอัลลอฮ์เนี่ยทรงเลือกศาสนาให้กับพวกท่านทั้งหลายฟะลาตะมูตุนนะอย่าเพิ่งตายนะแสดงว่าเลือกตายได้ไหมได้อิลลานอกจากท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้เป็นมุสลิมเสียก่อนแล้วค่อยตายตอนนี้พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยพร้อมตายแล้วใช่ไหมพร้อมไหมยังพร้อมนะแสดงเราเป็นเรียนศาสนาแล้วเรียนกุรอานเรียนฮะดีษอัลฮัมดุลิลลาห์ตายกระทันหันกับตายกระทันหันเนี่ยดีหรือไม่ดีตอบคุณละอย่างสองอย่างดีหรือไม่ดีตายกระทันหันตายกระทันหันนบีพูดเองเป็นการสำหรับมุมินเป็นการตายที่มีรางวัลเยอะเพราะมุมินเนี่ยเขาเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาใช่หรือไม่ใช่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์รับบิฟิลีอัสตักฟิรุลลอฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เราขอดุอาวันหนึ่งเป็นร้อยใช่หรือไม่ใช่ขอดุอาเยอะๆพี่น้องนบีกล่าวอัสตักฟิรุลลอเนี่ยนบีทั้งที่ไม่มีความผิดนะบาปไม่มีนะอัลลอฮ์ยกโทษให้นะแต่นบียังนั่งขอดุอาเวลาประชุมกันเนี่ยนบีจะกล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ท่านนบีผิดอะไรไม่ผิดแต่นบีก็ขอเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับอุมมะห์ท่านนบียุคอย่างยุคพวกเราเนี่ยเอารูปแบบนบีมาใช้อัสตักฟิรุลลออัสตักฟิรุลลอวันละเท่าไรดีพี่น้องวันละพันตั้งไว้วันละพันท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอิหม่ามของชาวซุนนะห์เรานี่แหละท่านตั้งไว้วันละพันบางทีก็พันสามบางทีก็800
เราตั้งเกณฑ์เท่าไหร่10โอ้โห10น่ะน้อยไปมั้ยอัสตักฟิรุลหลังนมาเท่าไหร่3ใช่มั้ยมัน5เวลาเท่าไหร่15เองอย่าเอาแค่หลังนมาศนอกเวลานมาศแล้วตอนอยู่ตอนขับรถตอนคุยกันเนี่ยพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์บ้างอัสตักฟิรุลลอฮ์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 ผมนั่งกันมาเกือบ4คนอยู่ซุบขับรถอิหม่ามจะจากเชียงใหม่ก็คุยเรื่องสารพัดผมนั่งอัสตักฟิรุลลอฮ์อยู่คนเดียวผมในใจนะนี่เล่าให้ฟังอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์นานๆคุยทีนึงคุยเรื่องการเมืองบ้างคุยเรื่องผู้หญิงบ้างคุยเรื่องลูกบ้างคุยเรื่องการแต่งงานบ้างก็คุยกันไปเป็นอย่างแต่ในใจอัสตักฟิรุลลอฮ์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 มุสลิมเราต้องโยงกับอัลลอฮ์ทุกเวลาใช่หรือไม่ใช่ที่เราเตือนกันแบบนี้พอจะให้ชีวิตเรานั้นคือการมีศาสนาไม่ใช่คือภาระเนี่ยการมีศาสนาคือตัวช่วยการมีอิสลามเนี่ยเป็นตัวช่วยการมีซุนนะห์นบีตัวช่วยให้แล้วใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะมูตุนอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นมุสลิมผู้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เรียนรู้เรื่องอิสลามซะก่อนแล้วค่อยตายเรื่องที่3ผู้ใดที่แสวงหาวะมัยยะบตะกีกอยรุลอิสลามมีดีนั้นไปแสวงหาลัทธิอื่นๆไปเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดที่ห่างจากอิสลามไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลฟะลัยยุกบะลมินฮูลงทุนไปเถอะอัลลอฮ์ไม่รับวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินแล้วก็ผลสุดท้ายกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับฉะนั้นเรียนศาสนาเยอะๆพี่น้องฟังศาสนาเยอะๆถ้าท่านพี่น้องดู Facebook เนี่ยนะวันนึงดูกี่ชั่วโมงรู้ไหมวันละกี่ชั่วโมง Facebook เนี่ยวันนึงก็ประมาณกับ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงใช่หรือไม่ใช่มันแจ้งเองมันขึ้นมาอาทิตย์นี้ท่านดูFacebook 4ชั่วโมง5ชั่วโมงจะมีอุลามะจากต่างประเทศผู้ฟังเป็นภาษาอาหรับเนี่ยถ้าเราเอาเวลาดูโทรศัพท์เอาเวลาไปอ่านอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์อันไหนจะดีกว่ากันดู Facebook อร่อยกว่าอ่านกุรอานไม่อร่อยตรงไหนเลยใช่หรือไม่ใช่พวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมที่อ่านกุรอานเอาแค่ผลบุญแต่คนที่ฉลาดไม่ใช่ฉลาดสิคนที่มีปัญญาเขาจะอ่านกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานอย่าอ่านกุรอานแค่เอาผลบุญนะพี่น้องคนฉลาดกับคนมีปัญญาพี่น้องเลือกเอาไหนพูดหมายสิอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องเลือกคนมีปัญญาคนฉลาดเนี่ยรู้ไหมเขาสรุปแล้วนะหาจะเงินชื่อเสียงชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะหาความรู้ผ่านวะฮีเขาจะไปเรียนความรู้ที่ผ่านวะฮีผ่านนบีผ่านอัลกุรอานที่ผ่านอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับเขาจะเอาความรู้เนี่ยมาไว้ในหัวใจของเขาอยู่ในสมองของเขาอยู่ในความคิดของเขาความรู้ที่ผ่านวะฮีทำให้แล้วมีสติปัญญาไม่ใช่ฉลาดเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่ทำให้แล้วฉลาดแต่เรียนความรู้ที่ผ่านวะฮีทำให้แล้วมีสติปัญญาเอาเลือกเอาจะเอาอะไรและนักคัมภีร์กุรอานพูดเรื่องสติปัญญาไว้16ครั้งอุลุลอัลบาบคนที่มีสติปัญญาอัลลอฮ์ให้เกียรติคนที่มีสติปัญญาฉะนั้นพี่น้องครับทะเลาะกันเยอะๆเนี่ยคนมีสติปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับพี่น้องเถียงกันทุกเรื่องมีปัญญาเปล่าคนมีปัญญาของเขาไม่เถียงกับคนยุนนบีเป็นแบบถูกด่าถูกไล่ถูกขว้างด้วยหินนบีโต้ตอบเปล่านี่ไงคนมีปัญญาฉะนั้นเราก็
สามีภรรยาทะเลาะกันให้อภัยกันไปเถอะต่างคนต่างแข่งกันให้อภัยต่างคนต่างแข่งกันง้อดีไหมไม่ดีโอ้โหงานนี้ฉันง้อไม่ได้วนเสียฟอร์มว่ะแล้วก็นบีพูดว่าอย่าทะเลาะกันแล้วก็ไม่คุยกันเกินกี่วันพวกเรารู้กันหมดแล้วนะคนจริงมาต้องสอนก็ได้ใช่ไหมนะแต่สอนดีกว่านะครับเป็นการเตือนครับอาทีนี้อัลกุรอานก็สอนอย่างนี้นะครับเรื่องอิสลามนี่นะศาสนาอิสลามเนี่ยศัตรูอิสลามไม่ต้องการจะให้อิสลามอยู่บนโลกใบนี้ทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับศัตรูอิสลาม enemy of Islam ศัตรูของอิสลามต้องการจะไม่ให้อิสลามหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จอัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์กุรอานในสุรอัมฟานอายะที่36ว่าวันละดีนะกาฟารูแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอิสลามยุมฟิกูนะอัมวาละฮุมพวกเขาเนี่ยทุ่มเงินทุ่มเงินนะบริจาคเงินใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาลิยาซุดดูอันซาบิลิละต้องการที่จะปิดกั้นไม่ให้อิสลามมีชีวิตชีวาอยู่บนโลกใบนี้เริ่มตั้งแต่ด่านบีด่าอัลกุรอานด่าสุนนะนบีด่านู่นด่านี่ตำหนิสารพัดแม้แต่ตาฮาลานเมื่อวันซืนนั้นไงเห็นเดินถือป้ายกันกี่คนนึกว่าจะมาสักสองสามสามหมื่นมา20คนฮาลานต้องไม่มีในประเทศไทยมุสลิมมันจะเสียหายเลยถ้าตาฮาลานไม่มีขายสินค้าไม่ออกใครเสียหายรัฐบาลไทยเองประชากรโลกอาหรับรวยที่สุดในโลกใช่หรือไม่ใช่ก็สั่งสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยทำให้ไทยฟื้นแล้วไปไม่มีตาฮาลานพอตาฮาลานจะมีเขาจะซื้อเปล่าคิดได้ยังไงเอาตาฮาลานออกเอาตาฮาลานออกอย่ามีตาฮาลานกลัวกลัวมุสลิมจะคุมประเทศมุสลิมเขาไม่เอาประเทศหรอกเขาเอาหัวใจคนเขาไม่ได้เอาแผ่นดินเขาเอาอะไรเขาเอาดึงหัวใจคนทีละคนละคนมาได้มารับอิสลามอย่างบรรจงบินกาซันเห็นไหมเขาไม่ได้เอาแผ่นดินของใครเลยมันเอาบ้านใครด้วยแต่เอาอะไรเอาหัวใจคนมารับอิสลามทีละคนละคนดีได้ไม่ดีนี่ไงพี่น้องครับทีนี้พี่น้องบ้านเราเนี่ยนะต้องการจะให้ตาฮาลาลหมดไปแล้วก็ใครเสียหายประเทศไทยเสียหายก็ดูกันต่อไปอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี้ที่มีตาฮาลาลเยอะที่สุดนะอเมริกามันแอนตี้อิสลามมากที่สุดแต่มันก็มีสินค้าก็มันมีตาฮาลาลพุทธส่งประโยชน์ทั้งโลกเพราะมันรู้ว่าอาหรับรวยที่สุดแล้วบรรดาเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเลยว่าใครรวยในโลกนี้คนที่ด่าอัลลอฮ์นั่นแหละคนที่มีอัลลอฮ์น่ะรวยที่สุดใช่หรือไม่ใช่อ่ะประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยใต้ดินมีน้ำมันเนี่ยมีทองด้วยอ่ะที่ปัตตานีเราเนี่ยกับใต้แผ่นดินเนี่ยมีสารพัดเนี่ยให้พูดเรื่องการเมืองแค่นี้ก่อนวายุมฟิกูนะอัมวาและฮุมคนที่แอนตี้อิสลามเนี่ยเขาจะทุ่มเงินของเขาบริจาคเงินของเขาเพื่อที่จะกัดกั้นไม่ให้อิสลามเนี่ยเจริญฟาซายุมฟิกูนะฮะเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองนะและให้นบีฟังปลอบใจพวกเราด้วยและพวกเขาจะต้องจ่ายเงินอีกต่อไปจะต้องจ่ายเงินอีกต่อไปซุมมาตะกูนอะลัยฮิมฮัสรอแล้วพวกเขาจะพบกับความเสียใจเห็นไหมยิ่งจ่ายเงินจ่ายเงินจะทำลายอิสลามที่ไหนได้ยิ่งจ่ายยิ่งจ่ายพอบ้านสุดท้ายอายะอิสลามเจริญขึ้นเจริญขึ้นคนนับถือขึ้นอ้าวที่บ้านเรามีแปดคนลูกสาวแอบรับอิสลามมาแล้วอ้าวตายจริงเฮ้ยก็หลายคนที่สันติชนเนี่ยเล่าให้ผมฟังอ่ะรับอิสลามพ่อแม่บรรจงเล่าเองนะน้องชายจะรับอิสลามพี่ชายเป็นห่วงก็คุมน้องชายมาน้องชายเองรับอิสลามทำไมวะก็เป็นห่วงน้องอ่ะมาอยู่กับน้องเขามีหลักสูตรกี่เดือน3-4 เดือนใช่ไหม
ปรากฏว่าเรียนจะไปจะ2เดือนน้องชายยังไม่รับพี่ชายว่ากูรับก่อนได้มั้ยวะเอ้าอัลเลาะห์มาบังคุมน้องชายไม่ให้รับอิสลามที่ไหนได้พอฟังไปพี่ชายว่าฉันรับก่อนนะเห็นมั้ยพี่น้องตอนนี้อัลเลาะห์กล่าวไงใช่มั้ยซุมมายุกะลาบูนคนที่แอนตี้อิสลามนั้นจะถูกพิชิตอย่างราบคาบในซูเราะห์อัลฟานอายะห์ที่36เอาอีกอายะห์หนึ่งฟะมัยยูริดิลลาฮูผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์จะชี้ทางนำเขาอัลลอฮ์จะให้ไม่ใช่ให้รวยนะพี่น้องยัชรอฮ์ซอดรอฮูลิลอิสลามอัลลอฮ์จะเปิดใจเขาให้สนใจอิสลามถ้าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์เมตตาใครไม่ใช่อัลลอฮ์ให้คนนี้รวยมีบ้านใหญ่มีรถหลายคันไม่ใช่อัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์คนท่านนึกถึงอัลลอฮ์แล้วอยู่บ้านเล็กได้ไหมได้อ่านกับบีมุฮัมมัดบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่เวลายกมือขึ้นมือติดราคาไหนราคาบ้านเวลาสุญูดเจอเท้าใครเท้าภรรยาเล็กหรือใหญ่ทำไมบ้านนบีทำไมต้องเล็กอ่ะก็นบีต้องการเล็กแต่บีมุฮัมมัดต้องการใหญ่ฉะนั้นเมื่อเวลาอัลลอฮ์จะประสงค์จะให้คนคนหนึ่งอยู่ในทางนำที่ถูกต้องที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจเขาให้สนใจอิสลามให้รักอิสลามพอรักอัลลอฮ์รอซูลแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ไม่มีเงินชาติสักบาทเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นบีถามภรรยาว่าที่รักมีอาหารเช้าให้ฉันทานไหมนบีว่าไม่มีนบีว่าฉันขอปรึกษาเธอนะฉันขอบวชใช่ไหมมาได้ยังไงไอ้บวชเนี่ยญิบรีลลงมาหานบีนบีอยากรวยไหมบีหันจะท่านมาไงจะทำไงจะให้ภูเขาทั้งหมดนี้เป็นทองให้นบีเอาไปจับจ่ายให้ภรรยาเอาไปจับจ่ายนบีบอกไม่เอานบีตอบว่าไม่เอาถ้าเป็นเราเอาไหมโอ้ต้นมาต้นนี้เป็นทองหมดเลยเอาไม่เอาเอาครับแต่นบีบอกไม่เอาเพราะหัวใจมันมีอิสลามแล้วมีทางนำแล้วใครด่ามาสงสารคนด่าใครที่ด่าอิสลามสงสารคนด่าอัลเลาะห์ใครไม่ลุกขึ้นนมาตะยุดสงสารเองจังลึกนอนทำไมทั้งวันทั้งคืนอยากจะลุกขึ้นมามุสลิมหลายคนเนี่ยโทรศัพท์มาถามผมนะคนถามว่าลุกขึ้นนมาด้วยแรงอะไรเขาว่าตอน 3:00 เนี่ยปวดนาฬิกาปลุกตื่นแล้วจะลุกขึ้นขึ้นดีหรือไม่ขึ้นดีเขาก็นึกเดี๋ยวตายไปมาลาอิกะห์มาถามที่กูโบจะตอบยังไงวะนี่เลยกลัวพอกลัวภาพมีแรงขึ้นได้อย่าลืมว่าชัยฏอนเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันเต็มที่นะมันรูปนะนี้นอนเถอะอีกนิดนึงเอามือรูปหน้ารูปหลังรูปสารพัดเลยนอนอีกนิดที่รักจ๋านอนไปเถอะบางจ๋านอนไปเถอะนี่ภาษาชัยฏอนแล้วเราก็เดินตามมันผมก็ทำมงคืนมันซื้อเนี่ยขออีกนิดนึงอาจารย์สุโบพอดีอ่ะอัลลอฮฺผู้สดานะดูเลยอัลลอฮฺอักบัรตาจริงเนี่ยจะลุกขึ้นจะรออีกแป๊บหนึ่งที่ไหนได้อีกแป๊บหนึ่งชัยฏอนมันมาเรามารู้สึกตัวเราด้วยความอร่อยนะนะนอนเพลินตกใจอาจารย์สุโบอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยว่าจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดแต่ไม่ได้นมาแต่นบีพูดอย่างนี้ใครที่เนียดจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดแล้วก็นอนเพลินลืมเพราะชัยฏอนพาเราไปนี่นะอัลลอฮ์ให้รางวัลที่เราเนียดว่าจะลุกขึ้นแต่ไม่ได้ลุกขึ้นดีไหมดีชัยฏอนเหมือนแล้วกูเนียดจะกูทำมันไม่ให้ตื่นยังมีบุญละบุญอีกอ่ะชัยฏอนหมั่นไส้ก็ชัยฏอนเนี่ยไม่ชอบมุสลิมพี่ท้องครับชัยฏอนกับคนกาเฟตเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเลยนะฉะนั้นใครที่ร่วมหลับนอนกับภรรยาไม่อ่านดุอาชัยฏอนร่วมด้วยที่ลูกๆออกมาที่เป็นตุ๊ดตุ๊ดกลายเป็นเสียงอ่านดูอาไม่เป็นไงพี่น้องดูอาร่วมเรานอนกับสามีภรรยามีดูอาอ่านใช่ไหมสุภาพ
บิสมิลลาห์ลืมไปแล้วก็ไม่รู้ต้องอ่านดูอาด้วยนะยอมว่าบิสมิลลาห์นี่เป็นตัวเอาต่อมาครับพี่น้องตกลงว่าผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้เขาอยู่ในทางนำเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดใจเขาให้เข้าใจศาสนาดีหรือไม่ดีพอเข้าใจศาสนาแล้วอัลลอฮ์พี่น้องครับมีเงินไม่ได้มือสั่นอยากจะบริจาคอัลลอฮ์เห็นคนจนไม่ได้อธิการบดีมหาวิทยาลัยผมเนี่ยพูดบอกว่าคอยรุลอามีรุอาลาบาบิลฟะกีรคนรวยที่ดีที่สุดก็คือคนรวยที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนคนจนที่ไม่ดีชอบไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยนี่อธิการบดีไม่ใช่นบีนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมสอนให้ลูกศิษย์ฟังนะครับพี่น้องพี่น้องครับก่อนจะจบอีก15นาทีผมจะพูดเรื่องมลาอิกะห์พี่น้องครับมลาอิกะห์มีเปล่าเคยเห็นตัวไหมอยากเห็นตัวไหมพี่น้องได้เห็นมลาอิกะห์ทุกคนแน่ๆตอนตายทุกคนได้เห็นมลาอิกะห์หมดตอนตายครับแล้วก็มลาอิกะห์นี่นะประชากรมลาอิกะห์นี่มากกว่าประชากรมนุษย์ประชากรมลาอิกะห์นี่มากกว่าประชากรมนุษย์มนุษย์นี่ประมาณ 7,000 ล้านและยะฮูดีต้องการจะลดประชากรเอาโรคระบาดมาเอาโรคนู่นมาแล้วก็เอายาโควิดมาเนี่ยกดดันเงินได้ทองกับประชาชนรวยแล้วไม่จ่ายซะกาตเองระวังเอาเงินเอาทองจากประชาชนไปแล้วไม่จ่ายซะกาตของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้อยู่ไปก่อนเดี๋ยวความตายมาถึงก็หอยอายาอัลลอฮ์จ๋าฉันพลาดไปแล้วที่หลอกคนชาวบ้านแล้ววันนี้มาเจออาซาบจริงๆตอนตายมาดูตอนตายครับกุรอานนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับวันนาซิอาติกอรกอซูเราะห์ที่79ซูเราะห์วันนาซิอาตอธิบายอย่างนี้นะครับขอสาบานต่อมาลาอิกะห์มลาอิกะห์เนี่ยมีหน้าที่อยู่5รายการ1มากาชากวิญญาณของคนที่ปฏิเสธอิสลามตอนตายข้อที่1มลาอิกะห์เนี่ยเรามองไม่เห็นตัวแต่มลาอิกะห์เห็นเราครับมลาอิกะห์อัลลอฮ์ส่งมาองค์เดียวนะที่มาพลิกแผ่นดินที่เดดซีปัจจุบันนี้น่ะส่งมลาอิกะห์กี่องค์องค์เดียวพลิกแผ่นดินกลายเป็นเดดซีปัจจุบันนี้ฉะนั้นคนจะตายทุกคนพี่น้องครับมลาอิกะห์จะมาถอดวิญญาณไม่ใช่วิญญาณออกเองนี่อัลลอฮ์ลั่นกับกุรอานวันนาซิอาตุกอรกอขอสาบานต่อมลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างแรงพี่น้องเคยไปนอนเฝ้าคนกาเฟสก่อนตายเคยเฝ้าเปล่าหน้าไม่ดีครับหน้านี่เศร้าประธานาธิบดีรัสเซียมีอยู่คนหนึ่งที่ประกาศว่าในรัสเซียต้องไม่มีอิสลามต้องไม่มีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามไม่มีในรัสเซียแล้วก็สอนอยู่กับทั้งประชาชนกดขี่ประชาชนด้วยนะทำลายโบสถ์ทำลายนู่นทำลายหมดเลยอ่ะลูกสาวเล่าเองลูกสาวไปเล่าว่าฉันเนี่ยไปยืนเฝ้าคุณพ่อก่อนตาย20นาทีคุณพ่อเนี่ยเป็นคนผิวขาวเป็นฝรั่งยิวพ่อจะเสียชีวิตเนี่ยพ่อยกมือขึ้นฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วอย่างเงี้ยครั้งสองครั้งแล้วใบหน้าจากขาวๆเนี่ยกลายเป็นใบหน้าสีดำนี่ลูกสาวเล่าเองเรื่องนี้ตอนที่อยู่เรียนหนังสือในอินเดียเนี่ยก็มาที่อินเดียก็ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ในอินเดียผมตัดข่าวเก็บไว้ถามมุสลิมว่ากลัวแล้วเนี่ยกลัวอะไรเห็นอะไรครับเห็นมลาอิกะห์คนจะตายนะครับอัลลอฮ์ให้เห็นมลาอิกะห์หมดคนชั่วเห็นมลาอิกะห์ชั่วมาถอดวิญญาณไม่ใช่ถอดธรรมดาครับแบบอะไรนะกระชากวันนาซิอาตุกอรกอฉันขอสาบานต่อมลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างแรง
เอามาดูวันนาซิตอตินัสตอฉันขอสาบานเนี่ยอัลลอฮ์สาบานนะขอสาบานต่อมลาอิกะห์ผู้ปล่อยวิญญาณของผู้ศรัทธาแบบนุ่มนวลมาเอาวิญญาณไม่เหมือนกันครับพี่น้องวิญญาณของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันไรมลาอิกะห์จะมาถอดยันถอดวิญญาณแบบไรนะแบบนุ่มนวลแล้วก็มาปลอบใจด้วยนะลาตะฮซานูลาตะคอฟูวะลาตะฮซานูวะอับชิรูบิลญันนะไม่ต้องกลัวเรื่องข้างหน้าเรื่องกูโบอ่ะเดี๋ยวไปจะไปเจอกูโบใช่ไหมไม่ต้องกลัวเวลาตะเราต้องหยิบไม่ต้องกังวลเป็นห่วงเรื่องข้างหลังท่านจะเป็นชาวสวรรค์มลาอิกะห์มาปลอบใจก่อนที่วิญญาณจะถูกดึงออกจากหัวใจของผู้ศรัทธาแต่ว่าแบบนิ่มนวลอ้าวพี่น้องเลือกเอาด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์เลยสั่งนะอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นมุสลิมซะก่อนแล้วค่อยตายเพราะตอนตายมีศาสนามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์มีกะลิมาตเตาฮีดก่อนตายเนี่ยอัลเลาะห์พี่น้องผมไปเห็นคนตายคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมเป็นคนอินเดียที่คลินิกตอนตายอ้าปากกว้างผมก็ไปเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเอาสุนัขนบีไปใช้เนี่ยรัดปากกับรัดหัวให้ปากปิดเขาถามมาว่าทำทำไมผมบอกเนี่ยศาสนาอิสลามนบีสอนว่าคนที่ตายเนี่ยจะอ้าปากแล้วก็ตาจะเลือกเพราะเป็นห่วงวิญญาณไม่อยากให้ออกตอนเลือกเนี่ยถูกกระชากเลือกตามอ้าปากท่านสังเกตแต่พูดไม่ได้นี่เล่าให้พี่น้องฟังฉะนั้นวิญญาณไม่ได้ออกเองจากร่างครับใครมาเชิญออกมลาอิกะมาเชิญออกสำหรับวิญญาณของผู้ศรัทธาต่อว่าวิญญาณนั้นสมายกลิ่นหอมมากส่วนวิญญาณของคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยแบดสเมนเหม็นสุดๆแล้วก็พาขึ้นชั้นฟ้ามลาอิกะว่านี่วิญญาณใครเอาลงไปเหม็นวิญญาณของผู้ศรัทธาอ๋อนี่ของผู้ใหญ่มัดโอ้เอามาเลยมาเลยมาเลยเปิดประตูกันหมดเลยเอาเชิญเชิญเชิญอัลลอฮ์เชิญใช่ไหมอ่าใช่นี่อัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้อ่านสะอาญาณนี่ไงตกลงว่าวิญญาณออกเองหรือว่ามาลาอิกะห์มาเชิญออกคนดีมาเชิญออกแล้วมาปลอบใจก่อนแล้วสำหรับคนชั่วทำไมครับมากระชากอ่อนแล้วก็ขู่ว่าพอวิญญาณออกยอดโดรีบูนาวูยูฮะฮุมตบที่ใบหน้าวิญญาณว่าอัจบาระฮุมก็ตบกลางหลังด้วยแล้วก็ขู่ว่าไปนรกเดี๋ยวนี้นั่นชีวิตหลังตายครับเอาต่อมาครับวัสซาบิฮาติซาบฮามลาอิกะห์เนี่ยลอยและลิ้วอยู่บนอากาศบนพื้นดินก็เต็มไปหมดมลาอิกะห์เนี่ยนั่งอยู่กับเราสองคนน่ะสององค์น่ะนี่กี่องค์เนี่ยนั่งกันเนี่ยเรามี100คนก็200อ่ะซ้ายขวาคอยบันทึกความดีนี่อัลเลาะห์เล่าให้ฟังอ่ะจริงเลยไหมจริงจริงครับถ้ามองเห็นนะอัลเลาะห์ไม่กล้าทำบาป นี่เพราะมองไม่เห็นเนี่ยทำนู่นทำนี่สารพัดอัลเลาะห์ไปฟังครับต่อมาครับมลาอิกะห์เนี่ยมีอยู่5ลักษณะ1กระชากวิญญาณของวิญญาณของคนกาเฟตออกแบบรุนแรงประการที่สองปล่อยวิญญาณมุมินแบบนิ่มนวลอันที่สี่มลาอิกะห์ล่องลอยและลิ้วอยู่ในอากาศข้อที่สี่มลาอิกะห์เนี่ยรุดหน้าไปข้างหน้าคืออัลลอฮ์สั่งอะไรทำหมดเลยครับไม่เคยปฏิเสธอย่าลืมว่าวิญญาณของคนในวันกิยามะห์เนี่ยตายพร้อมกันเป็นพันพันล้านน่ะใครออกมันแล้วก็เอาวิญญาณออกหมดเลยนะไม่ใช่ออกเองนะ
วันกิยามะเนี่ยตายพร้อมกันพอเป่าสังครั้งแรกใช่ไหมตายหมดเลยอ่ะไอ้ตายหมดเลยอ่ะวิญญาณออกเองหรือไม่ใช่มาเลยจะเอาวิญญาณกระชากออกแล้วกับหน้าบูดทุกคนทุกคนถ้าอยู่เห็นวันนั้นนะจะสนุกโอ้โหไม่น่าเลยเอาตัวนี้หน้าเบี้ยวทำไมเอ้าถูกกระชากวิญญาณไปแล้วเพราะกล่าวกะลิมะไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มลายกาเนี่ยรับผิดชอบบริหารกิจการที่อัลลอฮ์มอบนี่ฝนตกเนี่ยใครให้ตกอัลลอฮ์ให้มลายกาดูมันดูแลนะต้อนก้อนเมฆมาตกตรงทรีอินทาวที่คอนเครตอาจจะไม่ตกก็ได้นี่อัลลอฮ์ให้มลายกาดูแลฝนนะแม้แต่ต้นไม้ที่จะเริ่มงอกงามยังมลายกาดูแลอยู่นะริสกีที่เราได้มาเนี่ยนี่มีคนมาตักน้ำมานี่มลายกาดูแลอยู่นะเนี่ยบางคนกินน้ำอันบิสมิลลาห์ไม่เป็นเนี่ยทรยศอย่างแรงเลยน้ำมันบ่นนะโอ้โหมึงจะกินกูนมาอันบิสมิลลาห์สักคำหนึ่งไม่ได้เหรอข้าวก็เหมือนกันป้อนข้าวใส่ปากบิสมิลลาห์ก็อ่านไม่เป็นอ่ะข้าวมันก็สาบแช่งเราอ่ะท่านพี่น้องครับอย่าลืมว่าทั้งหมดนี่เป็นของอัลลอฮ์หมดเลยท่านเรียนศาสนาเข้าใจศาสนาแล้วก็เอาสุนนะนบีไปใช้อย่าแอนตี้สุนนะนบีพี่น้องครับวันกิยามะห์มีจริงเปล่าอัลลอฮ์มีกี่องค์แน่นะนบีมุฮัมมัดมีกี่คนวันฟื้นคืนชีพมีไหมถามอีกเรื่องหนึ่งตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งยังสงสัยก็อยู่เลยเอาตายกี่ครั้งตาย2เกิด2ถ้าถามคนกาเฟรตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวมุสลิมกุรอานสอนอย่างนี้นะซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไกฟะตักฟูรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตาฟะอะห์ยากุมซุมมายูมีตุกุมซุมมายุฮยีกุมซุมมาอิลัยฮิตุรญูมนุษย์มุมินทุกคนในโลกนี้ตาย2ครั้งเกิด2ครั้งใครไม่เชื่อเรื่องของเขาตายครั้งแรกตอนเราเกิดมาเป็นวิญญาณอยู่ในครรภ์มารดานั่นเขาเรียกว่าตายวันนี้เรามาเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เขาเรียกว่าเกิดครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปอินนาลิลลาจามุตฟาตายแล้วนมาพรุ่งนี้บ่ายสามโมงที่สุเหร่าคองเคสนั่นตายครั้งที่สองแล้วก็ฟื้นในวันกิยามะห์ครั้งที่สองตายกี่ครั้งเกิดหมดเวลาพอดีซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ